วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มนะคะวันนี้แก้มอาจจะแบบว่าพูดได้เสียงเบานะคะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยมานะคะทุกคนแต่ก็อันนี้ยังเจ็บคอแล้วก็มีเสียงแบบนี้อยู่นะคะวันนี้อาจจะแบบว่าไม่กระฉับกระเฉงมากนักนะคะแล้วก็แก้มจะมาเปิดคลิปตรงนี้ค่ะทุกคนก็คือช่วงนี้คือแบบว่า แก้มก็ชอบเกี่ยวกับหางๆนะคะช่วงนี้ก็จะมาดูแลเกี่ยวกับน้องหางๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีหางอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นน้องหางลิงนะคะทุกคนดูน้องสวยมากเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นน้องหางลิงขนยาวค่ะทุกคนอุ้ยขนยาวนุ่มมากทุกคนดูขนยาวนุ่มเลยนะคะอันนี้ก็ดอกเขาพึ่งอันนี้ไปนะคะอันนี้ก็ขนยาวเนาะอันนี้เป็นอันที่แก้มกราบไว้นะคะทุกคนอันนี้เป็นอันที่แก้มกราบไว้เดี๋ยวแก้มพาไปดูอีกอันนี้ก็จะเป็นที่แก้มเด็ดมาชำนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรากนะเป็นรากแล้วนะคะทุกคนดูโอ้โหดอกเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะแก้มเอามาห้อยทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นหางลิงแบบว่าเป็นหางลิงธรรมดานะคะยังไม่ใช่ตัวขนยาวมากเห็นไหมมันก็ยาวอยู่นะทุกคนแต่ว่าก็คือยังไม่ฟูเท่าไหร่นะคะอันนี้เหมือนกันตัวที่ขนฟูมากๆนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวแก้มพาไปดูเลยโหแต่ละต้นนะคะทุกคนอุ้ยตัวนี้ขนยาวมากยาวแบบสีขาวสวยมันหางลิงจริงเลยทุกคนเห็นไหมความฟุ้งสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ยังแบบเล็กๆแล้วก็มีหน่อด้วยนะทุกคนเริ่มมีหน่อมีอะไรนี่ค่ะออกหน่อใหม่เกือบทุกอันเลยทุกคนตั้งแต่แก้มแบบย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะอู้ทุกคนดูตัวนี้แบบหางใหญ่มากเนี่ยค่ะเห็นไหมไกลๆมองไปก็คือยังฟุ้งมันสีขาวสวยมากเลยค่ะตัวหลังๆนี้จะเป็นพวกหางลิงขนยาวนะคะที่แก้มแบบนำมากราบนะคะก็จะมีหางสั้นเมื่อกี้นิดเดียวนะคะตัวที่2จะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะผิวสีเขียวๆแบบนี้ค่ะหนามก็จะมีความแบบนี้นะถ้าจับก็ไม่ได้เจ็บมากนะคะแต่ก็คือแทงมือได้อยู่นะทุกคนก็จะเป็นตัวพื้นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะส่วนดอกเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มเอาให้ดูนี่นะคะดอกก็คือสวยเลยทุกคนก็จะเป็นแบบสีส้มๆนะคะออกสีส้มแบบนี้เลยคิดดูว่าถ้าแบบออกเยอะๆมันจะสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะเห็นแค่ดอกเดียวเองนะคะสังเกตว่าอยู่ตรงนี้มันก็จะแบบวางไว้ใกล้กันมากๆเลยค่ะตัวต่อไปก็คือหางกระรอกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นหางกระรอกเหลืองนะคะก็จะเป็นสีเหลืองเลยอันนี้คือน่าจะแบบว่าก็เหมือนกันนะคะหนามแบบว่าพอเราจับได้ไม่แรงนะคะก็ไม่ปักมือนะทุกคนนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมเวลามันอ้วนๆก็จะใหญ่แบบนี้เลยแล้วแต่เราจะเลี้ยงแบบห้อยไม่ห้อยนะอันนี้คือแก้มเด็ดช้ำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ต่อนะคะแล้วก็จะเป็นเนี่ยหางกระรอกด่างค่ะทุกคนจะเป็นสีตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าทุกคนดูความนี่เห็นไหมเขาจะมีความด่างค่ะสวยนะคะนี่เห็นไหมสวยสวยนี่สวยมากเลยเห็นไหมก็จะมีแบบทั้งตัวแบบอย่างนี้เลยอันนี้ช้ำไม่ใช่ต่อมานานแล้วทุกคนนี่แก้มนี้จะเป็นแบบว่าด่างเลยเพราะว่าแก้มชอบด่างนะคะมันสวยดีนะคะต่อไปก็จะเป็นหางกระรอกแดงค่ะทุกคนนี่ไงผิวแดงๆเลยนะไม่ใช่สีขนเขาจะแดงๆอ่ะทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้โดนแดดมากนะคะเห็นไหมขนเขาจะมีความสีแดงนะคะก็เวลาเจอแบบได้แดดแรงๆก็จะแบบเป็นสีแดงเลยสวยมากๆนะคะอันนี้มองไปก็จะเป็นชมพูแดงด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเหลือเท่านี้เลยนอกนั้นขายให้ลูกค้าไปหมดแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเหลือไว้เขาเรียกอะไรขยายพันธุ์นะคะทุกคนตัวนี้ก็สวยเหมือนกันแบบสวยจริงๆนะคะมารู้ดอกสายหางนะคะสวยๆเลยอันนี้คือหางลิงนะคะต่อไปก็จะเป็นหางสิงแล้วก็หางกระรอกนะคะดอกสวยมากๆเลยใช่ไหมล่ะที่แก้มให้ดูเมื่อกี้นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าหางของแก้มเนี่ยก็จะมีแบบโรคราขึ้นเยอะเลยนะคะแก้มก็เลยต้องรีบจัดการจุดตรงนี้นั่นเองอันดับแรกเลยแก้มก็ทำน้องหางลิงไปหมดแล้วนะคะก็คือแยกจับออกแล้วก็ห้อยไปทํากระถางห้อยอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเหลือตรงหางสิงหางกระรอกอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรคเชื้อราแล้วก็วิธีแบบรักษามันทํายังไงได้บ้างนะคะนี่นะคะทุกคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยแบบนี้คือเลี้ยงได้หรือเปล่าทุกคนดูอันนี้มันเป็นแบบว่า
เกิดจากความชื้นนะคะนี่หน้าหนาวเวลาเรามารดน้ำอ่ะเขาจะเกิดความชื้นแล้วเขาก็จะจับแบบเป็นราแบบนี้เลยทุกคนตัวนี้คือแบบเห็นไหมไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วนะช่วงตรงนี้นะคะสังเกตว่าเป็นเยอะมากๆนะคะนี่เป็นเกือบทุกต้นเลยของแก้มอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมพวกที่เป็นสีขาวๆอ่ะแต่ว่าตรงปลายเขาสามารถเจริญเติบโตได้ยาวมาเรื่อยๆตรงนี้อ่ะยังไม่เป็นอะไรเราต้องรีบรักษาเขาถ้าไม่ตัดออกก็คือฉีดยารอบแรกแก้มฉีดยาไปแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลามมานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องตัดออกแหละทุกคนนะคะป้องกันการลุกลามมาแบบนี้นะคะแต่นี่ฉีดยาไปแล้วนะคะก็โอเคเห็นไหมก็หลงเหลืออยู่เท่านี้เลยทุกคนดูมองไปแบบก็เป็นหัวเขียวๆเนาะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้แก้มก็ยังไม่ยอมทิ้งนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยสังเกตว่าต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เจอเหมือนกันเห็นไหมคะนี่จริงๆเขาบอกว่ามันจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แต่ว่ามันก็แตกหน่อได้นะทุกคนเนี่ยก็ยังแตกหน่อออกมาให้นะคะหน่อใหม่ๆเขาไม่เป็นเห็นไหมนี่หน่อใหม่ๆเขาไม่เป็นนะคะอันนี้คือแก้มก็จะพยายามฉีดยานะคะฉีดยากันราฉีดอะไรไปนะคะให้เขาแบบว่าตัวนี้ไม่ลุกลามก็คือเชื้อเขาตายแล้วเขาก็จะอยู่แบบนี้นะแต่ว่าก็คือผิวเขาไม่สวยเห็นไหมแล้วก็ไม่สามารถขายได้แบ่งปันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงเอาหน่อเลี้ยงอะไรได้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมสังเกตว่าตัวนี้เป็นหน่อมานานแล้วนะคะนี่เริ่มแล้วแต่ว่ารอบที่แล้วก็เริ่มฉีดยาให้แล้วนะคะนี่เราก็จะสามารถเก็บหน่อไปชำไปทำอะไรได้เห็นไหมคะอันนี้ก็ยาวแล้วแสดงว่าเขาก็หยุดแล้วค่ะตัวพวกชะลาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าฝนมาอีกก็สามารถแบบว่าลุกลามแบบเป็นโรคอ่ะเป็นโรคใหม่ตรงนี้นะคะโรคเดิมแต่ว่าเป็นจุดใหม่อะไรประมาณนี้นี่ก็แบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยควรที่จะทิ้งดีไหมส่วนตัวแก้มก็ไม่ได้ทิ้งนะแก้มก็แยกอยู่ค่ะทุกคนแยกออกมาแล้วก็เนี่ยรอเก็บหน่อนะคะรอเก็บหน่อไปต่อตอหรือว่าไปชำนะคะก็สามารถเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้อยู่นะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เห็นไหมสามารถร้อยเขายาวกว่านี้ก็ได้แล้วค่อยตัดนะคะไปชำก็ได้หรือว่าคุณจะตัดทิ้งนะทุกคนเนี่ยตัดทิ้งตัดฟึบทิ้งเนี่ยแล้วเขาก็จะเกิดหน่อใหม่ตัวอย่างให้แก้มให้ดูทุกคนตัวนี้ทุกคนเห็นไหมก่อนหน้านี้แก้มเลี้ยงแล้วเขาเป็นอันนี้ค่ะเป็นโรคอันนี้ปุ๊บแก้มก็เลยตัดตรงนี้ทุกคนตัดแล้วหน่อเขาออกเยอะมากนะคะแต่แล้วหน่อคือเขาก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเหมือนไมล์แมปปิ้งเลยทุกคนแต่ว่าแก้มก็ไม่ได้ฉีดแบบว่าฆ่าเชื้อโรคหรืออะไรให้เขานะคะเขาก็ลามมาค่ะนี่เห็นไหมลามมาไอใหม่เขาเลยลามมาหน่อใหม่เขาเลยนะคะตรงนี้แก้มก็วันนี้แก้มก็คงจะเด็ดทิ้งอ่ะทุกคนเนี่ยเด็ดทิ้งให้เขาเกิดหน่อใหม่นะคะต้นนี้คือแก้มจะเด็ดทิ้งเลยแล้วก็ให้เขาเกิดหน่อใหม่ที่เป็นแบบตัวดีๆแบบนี้นะคะแล้วค่อยเก็บเนาะเนี่ยเราก็เด็ดไปเลยเด็ดทิ้งไปเลยนะคะถ้าใครไม่เด็ดทิ้งแบบแก้มแบบนี้ก็ตัดแต่ว่าแก้มว่าเด็ดทิ้งอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันหน่อเยอะแล้วอะตรงนี้มันหน่อเยอะแล้วให้เขาออกหน่อตรงที่เดิมนี่แหละดีแล้วนะคะก็คือเด็ดทิ้งเลยเนาะทุกคนเนาะส่วนต้นอื่นๆก็เป็นนะอันนี้ยังไม่เป็นนะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรไอตัวด่างก็เป็นอยู่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะมีเป็นอยู่แต่ว่าไม่เยอะมากนะคะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นนะทุกคนเห็นไหมเขาเป็นแต่ว่าอันนี้คือแก้มตัดลองดูแล้วก็หน่อใหม่เขาก็คือโอเคนะหน่อใหม่เขาก็ไม่เป็นนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครอยากขยายพันธุ์ก็ลองดูนะคะว่าจะตัดตรงนี้ทิ้งเลยรอหน่อใหม่หรือแบบจะตัดปลายตัดอะไรเงี้ยให้เขาเกิดหน่อใหม่ตรงไหนก็ได้ทุกคนนะคะตัวนี้คือขยายพันธุ์ง่ายเพราะว่ายิ่งเราแบบว่าตัดหน่อเท่าไหร่นะคะตัดตรงไหนเท่าไหร่หน่อเขาก็จะยิ่งเกิด2ถึง3หน่อถึง5หน่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยยิ่งตัดตรงนี้หน่อเขาก็จะยิ่งเยอะใช่ไหมคะถ้าอยากมีหน่อเยอะอีกก็ตัดตรงนี้อีกค่ะเพื่อที่จะให้เขาเกิดหน่อขึ้นมาอีกใช่ไหมล่ะคะนี่ขยายพันธุ์ง่ายนะทุกคนตัวนี้
พราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนแก้มก็จะสาธิตง่ายๆแค่นิดเดียวนะเพราะว่าแก้มเคยทำคลิปแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็คือเนี่ยคือพอของแก้มมันเป็นโรคมันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะแก้มก็เลยต้องรีบมาช่วยเขาแล้วก็ดูแลเขานะคะใครที่แบบอุ้ยนึกภาพไม่ออกหรือว่ายังไม่เคยดูคลิปเก่านะคะก็มาลองดูคลิปนี้ได้นะคะแค่1นาทีนะคะแก้มก็จะขยายพันธุ์แบบพวกหางๆต่างๆเลยนะคะอันดับแรกเลยแก้มก็หางลิงก่อนเลยแล้วกันแก้มเลือกตัวที่มันแบบว่าหางสวยๆค่ะทุกคนดูตรงนี้นะคะนี่ถ้ามันแก่แล้วอุ้ยหนามแหลมเหมือนกันนะทุกคนหางข้างบนแหลมมากตอนแรกแก้มจับแค่ตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรแต่ข้างบนนี่คือหนามแหลมเลยนะคะอันนี้แก้มจะตัดอย่างนี้นะโอ้นี่ตัดออกอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแก้มจะไม่ตัดตรงนี้เพราะว่าแก้มคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวให้เขามีออกหน่อสามารถออกได้เยอะอีกเหมือนตรงนี้นะคะนี่เขาออกหน่อหนึ่งแล้วเขาอาจจะมีหน่ออีก 2-3 หน่อก็ได้นะคะก็เลยเลือกแบบนี้นะคะนี่เลยง่ายๆนะทุกคนเนี่ยเราจะเอาไปต่อตอหรือจะเอาไปชำก็ได้แต่ว่าต้องทิ้งให้แผลมันแห้งก่อนนะคะแบบนี้เลยเนาะตัวแก้มนะคะทุกคนช่วงนี้แก้มก็จะเหือหางลิงนิดนึงนะคะแล้วก็อยากขยายพันธุ์เยอะๆนะคะก็การต่อตอเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือมันก็จะเกิดเร็วเนาะสามารถเกิดให้เราเร็วมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแก้มก็มีตอที่เหลือใช้อยู่แล้วนะคะแก้มก็จะต่อตอเนาะเดี๋ยวพาทำนิดเดียวนะคะตัวนี้เราก็จะตัดแล้วก็ต่อตอเลยนะคะตัดขนาดตามที่เราชอบได้เลยนะทุกคนก็เอาน่าจะเอาประมาณพอดีอันนี้ก็ตัดให้ตรงๆเนาะแบบนี้ประมาณข้อหนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะคะได้ไปแล้ว1ชิ้นนะคะชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อตอค่ะหลังจากนั้นเราก็มาทำตอค่ะทุกคนอันนี้ก็ถือซะว่าเป็นตอใหม่เนาะคืบนี่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ใครที่ได้ตอมาใหม่ก็ควรที่จะตัดแบบนี้ก่อนนะคะดูค่อนข้างจะเหี่ยวแล้วตอนนี้เราก็ปาดด้านข้างค่ะเสร็จเรียบร้อยเอาหางลิงมานะคะทุกคนนี่หางลิงที่เราตัดไว้นะคะก็ส่วนไหนเขาเรียกอะไรส่วนรากกับหัวก็เอาให้มันถูกต้องส่วนรากก็ยังรากเหมือนเดิมนะคะก็มาต่อตรงแกนกลางให้มันนี่ตรงแกนกลางให้มันตรงกันมากที่สุดประมาณนี้นะคะใช้เทปใสนะคะก็เอาตรงกลางไว้อันนึงยาวประมาณนึงนะคะแล้วก็ใช้อันนี้แปะไว้ตรงกลางนะคะเพื่อที่จะป้องกันเวลาแปะต้นไม้เนาะนี่นะคะตรงนี้ที่เราทำเมื่อกี้เห็นไหมนี่ไอ้ตรงกลางเราก็จะมาใส่ต้นไม้ของเราเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าติดกับเทปใสนี่เราก็จะได้ต้นที่หนึ่งนะคะเห็นไหมตรงกลางเราก็ต้องแปะอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าเวลาเราดึงออกมันจะได้ไม่ติดกับเทปใสให้หัวหลุดออกมานะคะซ้ำไปอีกหนึ่งกรุบค่ะประมาณนี้ค่ะด
เรียบร้อยนะคะฝีมือกราบแก้มก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมเราก็จะต้องแอบซ่อนไว้ไม่ให้โดนน้ำไม่ให้อะไรสักประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็มาแกะออกแล้วเขาก็จะต่อตอได้นะคะตัวไหนที่รอดเขาก็จะอยู่เนี่ยถ้าตัวไหนไม่รอดเขาก็จะยุบตายไปเลยนะคะทุกคนก็จะแบบนี้เลยนะคะต่อไปก็มาถึงหางกระรอกด่างนะคะทุกคนต้นนี้แก้มก็จะตัดเลยนะคะก็เลือกตัดเหมือนกันนะทุกคนเนาะตัดก็ส่วนตรงนี้เลยนะแก้มก็จะไม่ตัดแบบว่าสุดๆนะนี่เลยนี่เลยนะคะเราก็จะได้อย่างนี้เลยยาวเหมือนกันนะทุกคนเนาะแล้วก็ต้นที่เราตัดก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะแก้มก็จะรอให้เขาแบบว่าออกหน่อตรงนี้อีกนะคะสำหรับต้นที่มีปัญหามากๆเหมือนต้นนี้ใช่ไหมคะนี่เหมือนต้นนี้แก้มก็จะขอตัดตรงนี้เลยแล้วกันตัดอันที่มันยังไม่ได้มีปัญหาเนี่ยโอ้ระวังมือนะครับนี่นะคะตัดที่มันแบบว่าอู้ไม่หักเลยอ่ะได้สามหน่อเนาะตรงนี้หักนี่หักไม่เป็นไรตัดได้เหมือนเดิมส่วนที่มีปัญหาพวกนี้แก้มก็จะตัดทิ้งเลยอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะจริงๆใครเอาไปแก้มเอาทิ้งเลยนะคะปลายไหนที่เขาโอเคแก้มก็จะตัดเก็บไว้ก็จะดูความแบบว่าเฮ้ยตรงนี้เขาโอเคนะเห็นไหมโรคเขามาถึงตรงนี้นะคะตัดเอาเฉพาะส่วนที่มันดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ตรงไหนที่เป็นโรคแก้มก็ตัดออกเลยทิ้งเลยต้นเราก็จะเหลือเท่านี้แล้วค่ะเราก็จะรอหน่อใหม่ที่เขาแบบไม่เป็นโรคนะคะออกมาเนาะบางต้นเป็นแบบนี้ทุกคนก็สามารถหมุนๆเอาได้เลยนะนี่หมุนๆแล้วก็โอ้ยตัดเอามันก็จะเป็นกิ่งสวยๆแบบนี้ทุกคนสามารถแบบชำได้โอเคมากๆนะคะตัวนี้ตัวอย่างหางกระรอกแดงนะคะทุกคนเห็นไหมจริงๆเนี่ยเขาตัดมาชำแล้วนะแล้วคือมันออกแค่หน่อเดียวอ่ะทุกคนแก้มก็จะตัดอีกรอบนึงนี่เอาไปชำต่อค่ะทุกคนอยากจะตัดแบบว่าอันนี้ก็ได้แต่มันก็ตัดยากนะเนี่ยตัดให้มันแบบว่าเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยค่ะตัดแบบว่าสุดเลยกับเหลือตรงนี้นะคะก็แล้วแต่เราจะทำเลยแก้มก็จะตัดแบบให้มันมีเหลืออ่ะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปชำต่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเกิดหน่อมาใหม่เนาะตัดแบบนี้เลยตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครไม่อยากตัดก็ลองหมุนหมุนเอาเอ้ยหมุนเอาก็ง่ายค่ะทุกคนว้ายตัวนี้หมุนไม่ได้เลยหมุนแล้วแตกส่วนตัดออกนะคะตัดออกเหมือนเดิมก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้เขาแบบว่ามียอดใหม่แล้วเราก็เก็บได้นะคะส่วนตัวที่เราตัดได้ก็จะประมาณนี้เลยตัวสำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนแก้มก็เป็นโรคเยอะมากเลยนะคะแก้มก็เอาออกดีกว่าจริงๆแก้มก็ฉีดยาแล้วนะไม่ให้มันนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนจากเมื่อกี้นะคะก็กรนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเกิดหน่อใหม่ดีกว่าอันนี้แก้มก็ยังจะไม่ทิ้งนะรอให้เขาเกิดหน่อใหม่นะคะถ้าหน่อใหม่เขาก็คงจะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนนี่ส่วนเจ้าตัวพวกนี้นะคะแก้มก็ยังจะไม่ทำร้ายเขานะก็คือจะยังจะไม่ตัดเขารอให้ตัวนี้ยาวมากกว่าเดิมแก้มก็จะตัดเก็บนะคะส่วนตัวนี้ก็แก้มก็จะตัดออกมาทุกคนได้ยาวอยู่แล้วก็ไปกราฟเหมือนเดิมนะคะถ้าทุกคนไม่กราฟก็สามารถเอาไปชำดินได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือของแก้มมันเหลือน้อยมากทุกคนดูสังเกตมีแต่ตัวที่มันติดโรคคือแก้มต้องเอาทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแก้มอยากให้มันโตเร็วแก้มก็จะเอาไปกราฟค่ะทุกคนนี่แก้มจะเอาไปกราฟในส่วนที่ยังพอกราฟได้นะคะส่วนอื่นๆแก้มก็จะทยอยตัดเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ยาวๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มให้ดู
ันนี้คือมันมีหน่อไงก็คือจึงจะไม่ทำอะไรมันเหมือนเจ้าตัวนี้อะค่ะทุกคนนี่เห็นไหมแก้มก็จะแบบว่าตัดตรงนี้ออกไปเนาะได้หน่อนี้ด้วยแล้วก็แก้มก็จะตัดให้มันแบบกุดๆตรงนี้เลยทุกคนคือตรงนี้ส่วนคือทิ้งเลยนะคะเห็นไหมเสียดายความยาวเขาเนาะแก้มก็ไม่ได้ดูแลนะคะทุกคนเนี่ยพวกนี้มันเริ่มมีปลายเขียวๆแล้วทุกคนเดี๋ยวแก้มจะร้อยเขายาวกว่านี้นิดนึงแล้วก็ตัดแล้วก็พวกนี้ก็คือจะตัดกุดหมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนที่แก้มทำตัวอย่างให้ดูนะคะทุกคนก็หางต่างๆเนาะถ้าใครเลี้ยงไว้เยอะถ้ามีเยอะอ่ะแก้มก็แนะนำแบบว่าเวลาเราตัดนี่อันนี้นี่ผลงานของแก้มค่ะทุกคนได้เยอะพอสมควรนะคะต้นไหนที่แก้มมีเยอะแก้มก็จะเอาไปชำลงดินค่ะเพื่อที่เขามีรากเนาะก็จะแบบว่าสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะปลูกใส่กระถางนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะก็จะสวยนะคะปลูกใส่กระถางไปเลยแต่ถ้าต้นไหนที่แก้มมีน้อยแก้มก็จะต่อตอเหมือนที่แก้มต่อแบบหางลิงให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะก็ทำแบบนั้นได้เลยนะคะง่ายมากๆนะสิ่งที่สำคัญที่แก้มอยากจะบอกเลยว่าก็คือหนึ่งเลยนะคะการรดน้ำกลางคืนเนี่ยเป็นปัญหามากสำหรับไอ้เจ้าพวกนี้นะแก้มว่านะเพราะว่าความชื้นจะทำให้เขาเนี่ยเป็นแบบโรคนี้แหละที่แก้มให้ดูนะคะสองก็คือการวางต้นใกล้กันมากๆนะคะต้นนี้มันก็จะเกิดจากไอ้เจ้าแมงมุมด้วยนะคะทุกคนก็คือยิ่งวางใกล้กันเจ้าแมงมุมเขาจะมาปล่อยตะข่ายปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นโรคเกี่ยวกับแมงมุมด้วยนะคะก็ทำให้เป็นโรคนี้เลยก็คือยากมากๆส่วนใหญ่นี่แก้มเห็นทุกคนก็คือก็วางห่างๆกันนะแล้วก็เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้นะคะพวกหางนะคะก็จะไม่เกิดปัญหานี้เท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือแก้มคิดว่าควรที่จะฉีดยาป้องกันด้วยเพราะว่าแมงมุมนี่มาตลอดทุกคนแก้มสังเกตดูแบบว่าไอ้พวกนี้เกิดกับพวกนี้ด้วยนะพวกหางต่างๆแล้วก็พวกโรบีเดียของแก้มที่แก้มต่อทุกคนเป็นโรคนี้เยอะมากๆนะคะคือแก้มก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บอกทุกคนเอาไว้นะคะว่า1เลยคือแบบวางเขาแบบว่าอย่าใกล้กันมากเกินไปอันนี้คือพื้นที่แก้มน้อยแก้มก็เลยแบบว่าวางติดกันแล้วก็ไม่ได้ดูแลทีนี้เวลารดน้ำเราก็รดไปเลยเราไม่ได้เข้าสวนบ่อยๆนะคะแล้วก็ทีนี้ก็นี่แหละเกิดพอมันเกิดปุ๊บมันลามเยอะมากนะคะทุกคนมันลามแบบรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบดูแลแล้วก็แก้มมาฉีดยาก็โอเคนะแต่จริงๆคือถ้าเราเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยอ่ะคือแบบว่าไม่ให้มันชื้นไม่ให้มันเจอแบบพวกแมงมุมอะไรเยอะคือก็สวยค่ะเห็นทุกคนเลี้ยงแบบตัวใหญ่สวยมากเขียวสวยมากแต่ว่ามีแก้มนี่แหละที่เลี้ยงแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็แต่ดอกก็ออกดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนที่ใครแบบว่าเลี้ยงหางใหม่ๆนะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์แล้วก็การแบบว่าตัดอะไรต่างๆที่แก้มทำให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนที่แก้ม อยากจะเน้นย้ำก็คือการวางต้นของเขาไว้ที่แบบแดดร้อยฝนร้อยหรือได้รับแดดเยอะๆค่ะ 80% ขึ้นไปเนาะแล้วก็อย่าวางกระถางไว้ใกล้กันเกินมากเกินไปหรือว่าเวลาที่เราแบบมาเดินดูบ่อยๆอ่ะถ้ามันมาเจอแบบใยแมงมุมคุณต้องคิดแล้วว่าไอ้เจ้าตัวแมงมุมเริ่มมาแล้วแสดงว่าเดี๋ยวโรคนี้ก็จะตามมาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถ้าไม่ฉีดยาคุณจะต้องวางต้นไม้ห่างๆกันนะคะแล้วก็เวลารดน้ำก็อย่ารดโดนตัวเขานะคะรดที่โคนเขานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แก้มด้วยแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะใครเลี้ยงหางอะไรอยู่บ้างนะคะช่วยคอมเมนต์บอกแก้มด้วยแล้วก็มีวิธีแก้ที่มันแบบมากกว่านี้ที่ทุกคนเจอหรือว่าอะไรที่เจอมากกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกแก้มด้วยนะคะแก้มก็จะได้เอามาปรับใช้ที่ส่วนของแก้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ขอโทษที่แบบว่าเสียงไม่ปกติมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย